กิฟต์อะไรเอ่ยราคา 24,500 บาทงงมากแม่เวลาแบบเอาออกนะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ผมจะไม่ติดออกมานะคะพอทาบกับหูแล้วมันคือแบบเฮ้ยไม่มีได้หรอแบบมันน่ารักอะราคาดี 16,000 โอเคดีวะนี่สลักชื่อได้ด้วยทุกคน By Voyage สามารถใส่ได้ทั้งในชีวิตประจำวันหรือว่าออกงานฮึบอู้วแว่นตานี่กระเป๋าแบบที่น้องวันยองถือนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันคู่ควรกับเราแล้วจริงๆหรอเฮ้ยอวดหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ห้ามความคิดคนไม่ได้คอนเทนต์นี้มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเปรียบเทียบตัวเองกับเฟิร์นแต่คุณอย่ามาเปรียบเทียบตัวเองกับเฟิร์นหรือว่าใครๆเลยทุกคนมีชีวิตที่ผ่านอะไรมาเป็นของตัวเองอะเราก็ควรจะให้ตัวเองในแบบนั้นอะให้ตัวเองในแบบที่รู้สึกว่าตัวเองจะมีความสุขความคิดนี้มันทำให้เฟิร์นมีความสุขขึ้นแบบมากๆจริงๆสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ By Voyage นะคะวันนี้เฟิร์นจะมาอันบ็อกซ์ของขวัญที่เฟิร์นซื้อให้ตัวเองในวันปีใหม่นี้นะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะก่อนจะอันบ็อกซ์ก็แบบอยากจะมาเล่าก่อนว่าคือเฟิร์นคิดหนักมากๆจริงๆนะว่าเฟิร์นจะทำคอนเทนต์นี้ดีไหมเพราะเฟิร์นก็กลัวว่ามันจะมีคนมองว่าแบบเฮ้ยอวดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ห้ามความคิดคนไม่ได้มันก็แล้วแต่มุมมองของคนจริงๆแต่ว่าเฟิร์นก็เลยอยากจะมาเล่าด้วยนอกจากการอันบ็อกซ์เนี่ยอยากจะมาเล่าถึงชีวิตเฟิร์นว่ากว่าที่เฟิร์นจะกล้าซื้อของขวัญให้ตัวเองเนี่ยเฟิร์นผ่านอะไรมาบ้างแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ได้อยากจะมานั่งฟังชีวิตเฟิร์นนะคะจริงๆเฟิร์นมีไทม์สแตมป์ก็สามารถสกิปไปตอนที่อันบ็อกซ์ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะมาฟังก็โอเคอยู่ฟังกันคือตัวเฟิร์นอ่ะเฟิร์นทำงานมาตั้งแต่ม.ปลายจนถึงทุกวันนี้ทำงานแบบหนักมากๆ มาตลอดแล้วก็เป็นคนที่ไม่กล้าใช้เงินเลยเฟิร์นคิดว่าหนึ่งในเหตุผลเนี้ยก็คือเหมือนแบบโอเคเราโดนสอนมาว่ามีเงินหาเงินได้ก็รู้จักเก็บบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นคำสอนที่ดีมากๆเลยนะแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรทำนั่นแหละแต่ว่าเฟิร์นอาจจะตีความในคำสอนน่ะตึงเกินไปหน่อยเฟิร์นก็เลยไม่ใช้เงินแบบไม่ใช้จริงๆ ไม่ใช้เลยถ้าเกิดว่าเริ่มซื้ออะไรที่มันเข้าหลักพันอ่ะเฟิร์นจะรู้สึกว่ามันแพงเกินไปสำหรับเฟิร์นอะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าซื้อละถ้าหลักร้อยยังแบบยังโอเคยังพอได้อยู่ทีเนี้ยวันนึงมันก็เจอจุดเปลี่ยนที่อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนครั้งใหญ่แต่เป็นรอยร้าวเล็กๆในใจเฟิร์นที่สั่นคลอนความเชื่อเดิมๆของเฟิร์นก็คือวันนึงอะเฟิร์นทำงานใช่ป่ะแล้วแบบทำงานแล้วก็ป่วยแบบป่วยหนักมากแต่ก็ยังทำงานอยู่แล้วเฟิร์นก็แบบเหมือนเบิร์นเอาอะระเบิดร้องไห้ออกมาเลยอะว่าแบบกูทำอะไรอยู่วะทำไมถึงแบบต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะทำไมฉันถึงต้องทำงานหนักแบบนี้แล้วก็ป่วยแล้วก็ทำงานแล้วก็ป่วยอะไรอย่างเงี้ยจนวันนั้นอ่ะเฟิร์นตัดสินใจเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่มันแบบมันแพงมากชามละประมาณ 4-500 เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินแล้วมันก็อร่อยมากแล้วปกติอ่ะเฟิร์นก็จะรู้สึกผิดมากว่าทำไมฉันจะต้องกินก๋วยเตี๋ยวแพงขนาดนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละแบบ 40-50 บาทมันก็กินได้แต่ก็แบบอร่อยอ่ะอยู่ๆมันก็มีความคิดหนึ่งเข้ามาในหัวว่าเฮ้ยเราอาจจะทำงานมาเพื่อกินก๋วยเตี๋ยวชามละ 4-500 ได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดก็ได้หรือเปล่าวะเฟิร์นก็เลยเริ่มจะมารู้สึกเราทำงานเราหาเงินมาเราก็ควรจะต้องใช้บ้างนะให้รางวัลตัวเองบ้างก็ได้นี่เราไม่ได้ทำงานมาเพื่อให้เงินนอนเฉยๆในบัญชีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างแบบตอนนั้นอะแบบทำงานป่วยอยู่แบบนั้นเลยเงี้ยไม่เคยให้อะไรตัวเองเลยอะและนั่นแหละค่ะก็คือจุดเปลี่ยนเล็กๆที่เริ่มรู้สึกว่าโอเคฉันจะต้องให้รางวัลตัวเองบ้างละแต่ว่ากว่าจะถึงตรงนี้เนี่ยมันก็อีกยาวไกลแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสลับมารีวิวก่อนดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเริ่มจากชิ้นแรกก็คือคริสตัลเดียร์นะคะและเฟิร์นซื้อน้ำหอมมาค่ะขอเล่าที่มาของน้ำหอมหน่อยคือจริงๆแล้วเนี่ยเฟิร์นได้น้ำหอมของ Dior Size ทดลองนะคะมันจะเล็กแค่นี้เลยเนี่ยน้ำหอมมันจะไซส์แค่นี้เลยเฟิร์นได้มาประมาณ1ปีกว่าๆที่แล้วแล้วแบบเชื่อป่ะว่าผ่านมาปีนึงแล้วอ่ะเฟิร์นยังใช้ไม่ถึงครึ่งของขวดทดลองนี้เลยนะคะเพราะว่าเฟิร์นกลัวหมด คือกลิ่นมันหอมมากกลิ่นที่เฟิร์นได้มาตอนนั้นนะเป็นกลิ่นซากุระแล้วแบบตอนที่ฉีดแล้วดมครั้งแรกเฟิร์นรู้สึกแบบรักแรกพบมากคือมันมีความหวานแล้วก็มีความเซ็กซี่แบบเล็กๆซ่อนอยู่ในนั้นอะเฟิร์นรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้หวานแบบขนมหวานเท่าไหร่อะแต่ว่าเฟ
เฟิร์นชอบความหวานแบบแนวแบบดอกไม้ฟลอรัลอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วตอนที่ได้กลิ่นซากุระครั้งแรกเฟิร์นมีความสุขมากเลยอ่ะมันแบบมีความสุขอ่ะแต่ว่าประเด็นคือพอไปเซิร์ชราคาแล้วมันแพงมากทุกคนเฟิร์นก็เลยตัดใจซื้อไซส์จริงไม่ได้เฟิร์นก็เลยใช้ไซส์ทดลองแต่ว่าจะใช้เฉพาะในวันที่รู้สึกว่าแบบวันนี้สำคัญหรืออยากให้วันนี้เป็นวันที่ดีเฟิร์นถึงจะใช้น้ำหอมกลิ่นนั้นเพราะว่าเฟิร์นกลัวหมดจนผ่านมาปีนึงอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตัดใจแล้วก็ซื้อเหอะไม่งั้นก็ไม่กล้าใช้สักทีคือเวลาเราได้กลิ่นนี้แล้วเรามีความสุขอ่ะเราก็ต้องซื้อกลิ่นนี้มาใช้แหละโอ้ใช่ป่ะนี่สลักชื่อได้ด้วยทุกคนไบโอยาชโอ้ฟินว่ะมีความสุขแล้วอะแล้วช่วงก่อนปีใหม่อะเฟิร์นก็เดินเข้าช็อปดีออร์เพื่อที่จะซื้อซากุระแล้วก็กล่าวว่าโอเคซื้อแบบขวดใหญ่ไปเลยใช้ได้นานแน่นอนอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่พอเดินเข้าไปถึงเว้ยเราก็ก็ดมซากุระปกติใช่ไหมก็โอเคชอบตั้งใจว่ามาซื้อแน่ๆเหมือนไม่จบแค่นั้นค่ะอยู่ๆพี่เซลเขาก็บอกว่าลองกลิ่นนี้ด้วยไหมชื่อกลิ่นว่าโรสคาบุกิแล้วเนี่ยลายเนี้ยมันฉีดรวมกันแล้วมันแบบดีมากเลยนะมันจะให้อีกกลิ่นอีกคาแรคเตอร์นึงเลยแล้วก็แค่ฉีดให้ไม่เสียน้ำใจเขาอะก็เขาชวนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เราตั้งใจจะมาเอาโรสเราก็เลยจะมาเอาโรสแต่พอฉีดปุ๊บอะแล้วมันกลายเป็นว่าเอ้าหอมนี่แล้วยิ่งพอฉีดผสมกันทุกคนพบว่าว้าหอมมากหอมเลยอะแบบกลิ่นมันดีมากจริงๆอะทุกคนพอเรารู้สึกว่าอ้าวฉีด2กลิ่นรวมกันแล้วมันก็ดีมากเลยเหมือนกันนะเนี่ยก็เลยโอเคจัดมาเลย2กลิ่นนะคะซึ่งก็ไม่ได้จัดอันใหญ่มาเพราะรู้สึกว่าถ้าจะซื้อ2กลิ่นอะก็เอาอันกลางก็พอเนาะเพราะว่าเราก็ยังมีน้ำหอมอื่นๆในบ้านอยู่อีกแล้วก็กว่าจะใช้หมดเนี่ยมันก็น่าจะแบบเป็นปีเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วอีกอย่างอะเรื่องน้ำหอมคือเฟิร์นรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเราอาจจะไม่ได้ชอบฉีดน้ำหอมกลิ่นเดิมที่เราชอบแล้วก็ได้ด้วยแบบคาแรคเตอร์ของเราที่มันอาจจะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเซฟก็ซื้อขนาดกลางมาแต่แค่นี้ก็คิดว่าแบบใช้ได้เป็นปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคได้กลิ่นตัวเองแล้วมีความสุขจังเลยซึ่งราคานะคะต่อขวดอันนี้เป็นขนาดกลางนะคะก็จะอยู่ที่ 1,200 บาทนะคะแล้วก็มีของแถมเล็กๆน้อยๆจากทางดีออร์ด้วยนะคะก็จะเป็นอะไรนอขอดูหน่อยสิอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำหอมขนาดทดลองนี่แหละเฟิร์นก็ได้มาทั้งหมด2อันนะคะแล้วอีกอันเป็นอะไรอ่ะยังไม่ได้แกะดูเลยจริงๆนะเนี่ยอันนี้เป็นลิปหรอลิปมันหรือเปล่าไม่ใช่อ๋ออันนี้ก็จะเป็นพาร์ฟูมนะคะก็คือเอาง่ายๆเฟิร์นได้น้ำหอมแถมมาอีก4กลิ่นเหมือนมาป้ายยากันว่าแบบชอบปะล่ะถ้าชอบก็มาซื้อเพิ่มดิอะไรอย่างเงี้ยไหนๆอยู่ที่ Dior แล้วชิ้นต่อมาก็ขอเปิด Dior อีกสักกล่องแล้วกันนะคะก็คือกล่องนี้ค่ะอ้าวไม่มีกล่องอยู่ในนี้อันนี้ค่ะตอนนี้ Dior เป็นเหมือนแบบหนึ่งในแบรนด์โปรดเฟิร์นที่แบบเฟิร์นก็ซื้อหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็ชอบนะคะและสิ่งนี้คืออะไรให้ดูกล่องก่อนกล่องสวยมากและสิ่งนี้คือยังไม่เจอเฮ้ยอยู่ปะเนี่ยอ๋ออยู่ยังอยู่นะคะต่างหูค่ะก็จะเป็นคู่นี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นคู่ที่คนใช้กันเยอะมากๆแล้วก็ใส่กันเยอะมากเดี๋ยวเฟิร์นจะใส่ให้ดูเลยนะคะคือต้องเล่าให้ฟังว่าคู่นี้เป็นคู่ที่แบบเฟิร์นเห็นบ่อยมากๆแล้วมันก็ติดใจอะว่าแบบอุ้ยอยากได้อยากซื้ออะเพราะว่าเฟิร์นอะก็ยังไม่ได้มีต่างหูที่แบบใส่ออกงานได้แบบจริงจังเลยนะคะแล้วพอเห็นคู่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบมันดูใส่ได้ทั้งในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วก็ใส่ออกงานมันดูแบบไม่ได้ตะโกนมากเกินไปอะยังดูแบบอ่ะน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นต่างหูที่แบบคนใช้เยอะมากๆเฟิร์นเห็นคนใช้เยอะแล้วเฟิร์นก็รู้สึกว่ามันสวยแล้วเฟิร์นก็อยากได้แต่ว่านั่นแหละคือทำใจซื้อไม่ได้สักทีอะเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้มีโอกาสพิเศษอะไรที่เราจะซื้อให้ตัวเองได้เลยก็เลยแบบเก็บความอยากได้นี้ไว้อะแล้วพอมาช่วงปีใหม่ที่เฟิร์นแบบโอเคตัดสินใจว่าเราจะต้องแบบให้รางวัลตัวเองกับการทำงานหนักมาทั้งชีวิตอะเฟิร์นก็มานึกถึงต่างหูชิ้นนี้ว่าแบบถ้าเกิดซื้อมาเนี่ยมันก็น่าจะใส่ได้บ่อยมากๆแล้วมันก็น่าจะคุ้มอยู่นะแล้วตอนที่เดินเข้าไปซื้อในช็อปดีออร์อะเซลก็บอกว่าเนี่ยคู่นี้มันดีมากเลยนะราคาก็ดีเราก็ถามอ๋อโอเคราคาเท่าไหร่คะเขาก็บอกว่า16,000
ซึ่งคือเฟิร์นไม่รู้นะว่าคนที่ฟังอยู่จะรู้สึกว่ามันแพงไหมแต่สำหรับเฟิร์นที่ถ้าซื้อของหลักพันให้ตัวเองเนี่ยมันจะเริ่มแพงแล้วเฟิร์นก็รู้สึกแบบราคาดี16,000เอาไงดีวะคือยังมีความลังเลอยู่เลยว่าแบบเอาไงดีวะแต่ว่าก็นั่นแหละตัดสินใจซื้อมาค่ะเพราะรู้สึกว่าได้ใช้บ่อยแน่นอนแล้วมันแบบมันน่ารักจริงๆอ่ะพอทาบกับหูแล้วมันคือแบบเฮ้ยไม่มีได้หรอแบบมันน่ารักอ่ะอยากได้ก็เลยโอเคซื้อก่อนจะไปรีวิวต่อขอเล่าเรื่องตัวเองต่อก่อนละกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกนะถ้าใครไม่อยากดูก็สามารถสกิปไปได้เลยนะคะเราทำไทม์สแตมป์ไว้ให้แล้วนะคะคือมันไม่ได้แปลว่าแบบเฟิร์นไม่เคยซื้อของหลักพันให้ตัวเองเลยแต่ว่าเวลาซื้อเนี่ยมันจะมาพร้อมกับความรู้สึกผิดแล้วก็ไม่ใช่ว่าเฟิร์นไม่เคยซื้อแบรนด์เนมนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าจริงๆอ่ะเคยซื้อถ้าอย่างใบแรกสุดเลยอ่ะก็จะซื้อแบบ Prada เป็นตัวไนลอนน่ะตัวที่แบบมันฮิตแต่เฟิร์นน่ะซื้อตั้งแต่ก่อนฮิตอีกเพราะฉะนั้นราคามันก็จะไม่ได้แรงอย่างที่ทุกคนเห็นในตอนนี้เนาะก็ซื้อมาแล้วใบนั้นนะเป็นใบที่ค่อนข้างได้ใช้บ่อยเพราะว่ามันไม่ได้รูหรูหราอะไรแล้วมันใช้ง่ายในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยอันนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคซื้อมาแล้วคุ้มแต่ก็เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่มากแบบโอ๊ยฉันจะมีแบรนด์เนมใบแรกในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ทำใจซื้อแบบหลักแสนไม่ได้ก็เลยแบบโอเคจบที่ตัวนั้นที่ราคารู้สึกว่าพอจะรับได้นะตอนนั้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ใบต่อมาเนี่ยก็จะเป็นChanel Gabrielle ใบนั้นอะคือเหมือนกรีดเลือดตัวเองซื้ออะกรีดเลือดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าควักเงินเก็บทั้งหมดที่มีซื้อนะแต่ว่าโหมันหลักแสนอยู่นะแบบเอาไงดีวะคือจำได้เลยว่าไปซื้อที่อังกฤษแล้วแบบโดนบิ้วโดยคุณเตยด้วยคุณเตยสุวพิชแล้วก็คุณพราวว่าแบบเฮ้ยมันต้องซื้อแล้วมาถึงนี่มันต้องซื้ออะไรสักอย่างแล้วแบบเอาไงดีวะคือมันแพงอะมันแพงมากเลยอะเข้าใจเฟิร์นใช่ปะแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายเฟิร์นก็ตัดสินใจซื้อมาแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้น่าจะประมาณแบบ4ปีแล้วมั้งที่ซื้อมาเชื่อป่าวว่าเฟิร์นสะพายใบนั้นไม่ถึง10ครั้งด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่ามันแพงแล้วเราก็เอาจริงๆว่ามันเป็นความรู้สึกผิดอ่ะเหมือนแบบพอเห็นใบนี้แล้วเราจะรู้สึกผิดแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันคู่ควรกับเราแล้วจริงๆหรออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นความคิดที่ไม่ดีเลยนะทุกคนจริงๆแล้วถ้าเราซื้อมาเราก็ควรจะใช้ให้บ่อยๆแต่ว่าก็ใช้อย่างทนุถนอมอะไรเงี้ยเราไม่ควรจะนอนเก็บมันไว้เฉยๆอ่ะเข้าใจใช่มั้ยเออแต่ว่าณตอนนั้นมันต่อสู้กับความรู้สึกผิดของตัวเองไม่ได้อ่ะก็เลยไม่ค่อยกล้าใช้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบได้ตามเฟิร์นมานะคะก็จะรู้ว่าเป้าหมายของปี2023ของเฟิร์นเนี่ยก็คือการที่เราจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็จริงๆเฟิร์นมองว่าการที่เราจะให้รางวัลตัวเองบ้างเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการรักตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่สามารถซื้อของให้คนอื่นได้แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะหลักหมื่นโอ้จ่ายได้หลักแสนก็โอเคก็จ่ายได้นะแต่ว่าพอซื้อของให้ตัวเองอย่างที่บอกว่าแบบแค่หลักพันเรารู้สึกว่ามันแพงมากแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับตัวเองน้อยไปเรารักตัวเองน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นปีที่แล้วปีที่เฟิร์นตัดสินใจว่าอยากซื้ออยากมีอะไรถ้ามันไม่ได้ลำบากก็ทำไปเถอะก็เอาเลยซื้อให้ตัวเองเลยพยายามแบบสะกดจิตตัวเองอยู่ไม่ได้แบบว่าทำได้ 100% ขนาดนั้นแต่ก็พยายามเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่มันแบบเป็นของขวัญชิ้นใหญ่มากๆที่เฟิร์นซื้อให้ตัวเองในปีที่แล้วก็คือรถในฝันของเฟิร์นเองก็คือ Porsche Macan นะคะก้อนใหญ่จริงๆแหละแล้วมันก็เจอปัญหาเดิมก็คือตั้งแต่ได้มามีนาจนถึงเนี่ยจะวนมามีนาอีกรอบแล้วมั้งเฟิร์นก็คิดว่าเฟิร์นยังขับไปไม่ถึง15ครั้งเลยมั้งเหมือนมันอยู่ในสเตจที่แบบว่าโอเคเราต่อสู้กับตัวเองว่าเราจะต้องแบบซื้อได้แล้วแต่พอซื้อมาแล้วมันก็ดันเจอปัญหาว่าเราแบบไม่กล้าใช้ของที่เราซื้อมาโอเคแต่ก่อนจะเล่าต่อนะคะเฟิร์นคิดว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวต่อกันก่อนนะคะจะได้แบบไม่ยืดยาวจนเกินไปชิ้นต่อมาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแก๊งมิวมิวกันนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้สึกว่ามันมีความหวานอะแล้วมันก็น่าจะเข้ากับคาแรคเตอร์เราประมาณนึงคือเราอะใส่ของที่ดูหรูมากๆไม่ได้เพราะว่าปกติแล้วในชีวิตประจำวันเฟิร์นก็ไม่ค่อยแต่งตัวหรูเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าซื้อของที่มันดูหรูหรามาเฟิร์นอาจจะไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าเฟิร์นเองก็ไม่ค่อยได้ออกงานอะไรด้วยก็เลยแบบเน้นแบรนด์ที่โอเคน่ารักใส่ไปงานก็ดูดีแล้วก็ใส่ในชีวิตประจำวันได้นะคะซึ่งมิวมิวเนี่ยก็ตอบโจทย์นั้นนี่อันแรกที่เฟิร์นซื้อมาก็คือกิฟต์มิวมิวคืออยากจะบอกว่าสารภาพเลยนะเฟิร์นก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้สาระสุดๆอย่างหนึ่งที่เฟิร์นซื้อมาเพราะว่ากิฟต์เนี้ยมันแพงมากเดี๋ยวเฟิร์นจะติดให้ดูเลยนะระหว่างนี้อยากให้ทุกคนลองเดาราคาว่าทำไมเฟิร์นถึงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้สาระที่สุดที่เฟิร์นซื้อมา
ติดแล้วมันน่ารักนะคือตอนที่เฟิร์นถามเฟิร์นลองติดใช่ป่ะในช็อปแล้วเฟิร์นก็รู้สึกว่าอุ๊ยน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฟิร์นก็ถามราคามาแล้วเขาก็บอกว่ากิฟต์นี้ราคาอยู่ที่ 24,500 บาทกิฟต์อะไรเอ่ยราคา 24,500 บาทงงมากแม่เนี่ยยังติดไม่ได้เลยเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยได้ปะแต่ติดแล้วมันน่ารักมากทุกคนคือเฟิร์นชอบตั้งแต่แบบติดในช็อปพอติดเสร็จเฟิร์นก็แบบถ่ายรูปแล้วก็แบบเฮ้ยดีนะน่ารักนะชอบนะก็แบบกิฟต์ราคา 24,000 ตัวเล็กๆ2ตัวเอาไงดีอ่ะสุดท้ายก็เนี่ยแหละค่ะแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่แบบซื้อมาจนถึงวันนี้คือใส่บ่อยมากถ้ามันสามารถมีชุดที่เฟิร์นจะติดกิฟต์นี้ได้เฟิร์นก็จะติดกิฟต์นี้พอเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องใช้ให้คุ้มทุกคนแล้วมันแบบเอาดีๆมันก็น่ารักอยู่นะแต่ก็ต้องบอกข้อเสียของกิฟต์นี้นิดนึงเท่าที่ใช้มาเกือบทุกวันตั้งแต่ซื้อมาว่ามันกินผมอะเวลาแบบเอาออกนะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ผมจะไม่ติดออกมานะคะคือผมเนี่ยมันจะติดออกมาด้วยทุกครั้งแล้วก็ด้วยความที่เฟิร์นซื้อตัวไซส์เล็กเพราะเฟิร์นรู้สึกว่ามันน่ารักกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาหนีบอะนะเพราะผมเฟิร์นมันหนามากอะมันก็จะแบบแป๊กแป๊กยากนิดนึงอะทุกคนถ้าเกิดว่ารับข้อนี้2ข้อนี้ได้ก็ซื้อไปเถอะมันน่ารักมิวมิวชิ้นต่อมานะคะอะไรเนาะท่าดาดาท่าดาดาดาโหคือมันน่ารักมากทุกคนกล่องแว่นยังน่ารักขนาดนี้แล้วก็มีเป็นถุงนะคะที่เอาไว้แบบเผื่อพกพานะคะก็คือแบบสีน่ารักมากฮึโอ้แว่นตานี่ เสียงเป็นไรเนาะใส่ให้ดูฮึเฮ้ยนี่คือเหตุผลที่ซื้อมาเพราะว่ามันสวยแล้วคือเราอ่ะไม่เคยมีแว่นลายกระเลยนะคะในตู้อ่ะเรามีแต่ขาวกับดำแล้วเราก็รู้สึกว่าเราขาดสีลายกระนี่นาอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เดินเข้าไปก็เห็นแว่นลายกระอันนี้แล้วตอนที่แบบเห็นนะก็ยังแบบอ๋อโอเคแต่ก็ลายกระธรรมดานี่นาอะไรเงี้ยแต่พอใส่ปุ๊บเราต้องเป็นเจ้าของมันนี่นาและราคาแว่นนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 17,000 บาทซึ่งถูกกว่ากิฟต์อีกมันถูกกว่ากิฟต์อีกอะทุกคนแต่ว่าเนี่ยเอาเฟิร์นว่าเฟิร์นจะได้ใส่บ่อยเฟิร์นจะได้ใช้บ่อยแน่นอนเพราะว่ามันสวยชิ้นสุดท้ายของมิวมิวนะคะดีดีแน่นอนว่าก็ต้องเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเดามาเป็นกระเป๋ารุ่นไหนเดาถูกไหมคิดว่าเฟิร์นจะซื้อรุ่นไหนมาเอ่ยนี่กระเป๋าแบบที่น้องวันยองถือนะคะว้ายมันน่ารักมากเลยทุกคนดูดิอุ้ยดูในกล้องก็ยังน่ารักเลยอ่ะดูดิเฮ้ยมันเข้ากับเฟิร์นมากเลยนะว่าปะอย่างเรื่องกระเป๋าเนี่ยก็คือรู้สึกว่าซื้อมาจะได้ใช้แน่ๆเพราะว่าอย่างกระเป๋าที่เฟิร์นมีเนาะมันก็จะเป็นแบบสีดำสีเบจสีน้ำตาลอะไรเงี้ยแต่ว่าเฟิร์นยังไม่มีกระเป๋าขาวใช้เลยนะคะก็เลยเล็งว่าแบบโอ้ยเราอยากได้กระเป๋าขาวสักใบจริงๆแล้วเนี่ยก็เล็งไว้หลายรุ่นเหมือนกันมันจะมีรุ่นที่เป็นเหลี่ยมด้วยแล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นทรงนี้แต่เฟิร์นคิดว่าด้วยการแต่งตัวเฟิร์นโดยรวมๆแล้วเนี่ยเฟิร์นน่าจะได้ใส่ทรงนี้มากที่สุดนะคะซึ่งจริงๆอ่ะเขาก็จะมาพร้อมกับสายด้วยนะคะสามารถสะพายเป็นแบบสะพายขึ้นไหล่ได้หรือว่า cross body ได้แต่ก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้ค่ะสายเขาปรับความยาวไม่ได้และมันยาวมากและชันเตี้ยและมันเลยทำให้ต่อให้สะพาย cross body ก็ยังดูยาวอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะเฟิร์นน่าจะไม่ได้ใช้สายเลยด้วยสามารถแทบจะไม่ได้ใช้เลยคงจะได้แค่แบบเป็นกระเป๋าถืออย่างเดียวนะคะแต่ก็รู้สึกว่าน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าโอเคและกระเป๋าใบนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่ 95,000 บาทค่ะแต่ว่าก็จะพยายามใช้ให้มันคุ้มที่สุดเลยแล้วก็ข้างในก็ถือว่าจุของได้เยอะประมาณนึงนะคือเฟิร์นเป็นคนที่ค่อนข้างพกของเยอะแล้วเฟิร์นก็รู้สึกว่าเฟิร์นใส่ของที่เฟิร์นต้องการได้หมดอาจจะไม่ได้หมดแบบถึงขั้นวันที่บ้าหอบฟางแบบใส่โน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้เนาะไม่ใช่กระเป๋าโดเรมอนแต่ว่าใส่พวก power bank ไอสี่เหลี่ยมใหญ่ๆใส่มือถือ2เครื่องใส่แป้งใส่ลิปใส่บัตรต่างๆประมาณเนี้ยคือแค่นี้มันก็จุอยู่แล้วอะก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันดีจังเลยแล้วก็จริงๆมันน่ารักถึงขั้นแบบว่าโอเคก็พอใส่ออกงานได้ด้วยก่อนจะไปชิ้นสุดท้ายเป็นชิ้นที่รางวัลใหญ่ที่สุดที่เฟิร์นซื้อให้ตัวเองในปีที่แล้วถ้าไม่รวมรถนะคะขอเล่าเรื่องของตัวเองต่อก่อนเมื่อกี้ก็คือเล่าค้างไว้ว่าเราเริ่มกล้าซื้อแล้วแต่ว่าเรามีความรู้สึกผิดที่จะใช้ใช่ไหม
ก็พยายามคุยกับตัวเองพยายามเปลี่ยน mindset ตัวเองตรงนั้นเพราะเรารู้สึกว่าสุดท้ายอ่ะเราจ่ายเงินไปแล้วอ่ะมันก็ต้องใช้ให้คุ้มแล้วการที่เราซื้อแบรนด์เนมเนี่ยข้อดีอย่างนึงคือโอเคเวลาที่เราขายอ่ะบางรุ่นถ้าโชคดีมากๆเลยนะมันอาจจะราคาขึ้นจากวันที่เราซื้อก็ได้ก็ถือว่าเรากำไรแบบเหมือนแบบใช้ฟรีแถมยังได้เงินเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงด้วยหรือถ้าไม่ได้โชคดีขนาดนั้นเนี่ยจริงๆแบรนด์เนมมันก็จะราคาตกแต่มันก็จะไม่ได้ตกแบบจนไม่เหลือมูลค่าทุกคนนึกออกปะบางทีซื้อมาแสนนึงมันอาจจะขายต่อเหลือแบบ7-8 หมื่นก็เท่ากับว่าเราอ่ะซื้อมา30,000แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้บ่อยมากๆแค่ไหนอ่ะ30,000นั้นหารจำนวนวันออกมามันก็จะตกว่าแบบเราก็ซื้อมาวันละไม่เท่าไหร่นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามคุยกับตัวเองอย่างนั้นแล้วก็เปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดว่าซื้อมาแล้วมันต้องได้ใช้ก็เลยกลายเป็นว่าแบบเนี่ยจริงๆของทั้งหมดข้างหลังเนี่ยเฟิร์นก็พยายามแบบออกไปไหนถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันเข้ากับสักอย่างนึงอย่างเงี้ยเฟิร์นก็จะพยายามใช้ตลอดเลยค่ะแล้วเวลาใช้เราก็จะเปลี่ยน mindset จากแบบฉันคู่ควรกับมันหรอกิฟต์ตัวละ20,000กว่าฉันคู่ควรกับมันหรอต่างหูคู่ละ10,000กว่าอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นความคิดที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้เราใช้ของที่มันมาจากน้ำพักน้ำแรงของเรานะก็พยายามสะกดจิตตัวเองไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคมันเริ่มรู้สึกดีขึ้นเยอะมากๆว่าแบบโอเคแบบอย่างน้อยเราก็มีกิฟต์ที่มันน่ารักมากๆนะแล้วมันก็วัสดุดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคบางทีมันก็อาจจะมีโมเมนต์ที่แบบมีคำพูดที่ว่าเราเอาเงินเนี้ยไปใช้กับอะไรที่มันสำคัญดีกว่าไหมแบบโปะบ้านหรือซื้ออะไรที่มันจำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยแต่เฟิร์นมองว่ามันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเงินอะซึ่งตัวเฟิร์นเองเนี่ยก่อนที่เฟิร์นจะซื้อสิ่งเหล่านี้เฟิร์นคำนวณแล้วมันคือเงินทั้งชีวิตของเฟิร์นที่เฟิร์นทำงานมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่เคยแบบให้อะไรกับตัวเองเลยเฟิร์นคำนวณมาแล้วแหละว่าโอเคเงินเก็บควรเก็บไว้เท่าไหร่เงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันมันควรมีเท่าไหร่แล้วมันยังพอมีเหลือเท่าไหร่ที่เฟิร์นจะพอซื้ออะไรได้ซึ่งอันนี้เฟิร์นก็ไม่ได้ซื้อเต็มแม็กของแบบเงินที่เฟิร์นพอจะช้อปปิ้งได้นะเฟิร์นไม่ได้ซื้อหมดเฟิร์นก็ยังมีความแบบโอเคเก็บไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเฟิร์นค่อนข้างมั่นใจในการบริหารเงินของเฟิร์นว่าการที่เฟิร์นซื้อสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เฟิร์นเดือดร้อนมาในชีวิตประจำวันหรือในยามฉุกเฉินของเฟิร์นเลยแล้วถ้าถามว่าสิ่งจำเป็นในชีวิตคืออะไรโอเคใช่มันคงมีสิ่งจำเป็นกว่าแต่ถามว่าความสุขทางใจอ่ะก็มา realize ในวัย30นี่แหละว่าโอเคมันก็สำคัญเหมือนกันนะมันก็ทำให้เราแบบมีแรงในการแบบทำงานมันมีเหตุผลว่าเราทำงานหนักขนาดนั้นไปแบบเพื่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางที่มันอาจจะดูไร้สาระแหละของแบรนด์เนมแต่ว่ามันก็เป็นความสุขทางใจอย่างนึงนะแล้วอะไรที่มันจะมาบอกว่ามันไม่สำคัญนะยังไงความสุขคนเรามันก็สำคัญอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันก็เป็นความคิดในวัย30ของเฟิร์นที่ไม่แน่หรอกอนาคตทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ความคิดเราเปลี่ยนแปลงได้เราอาจจะแบบไม่ชอบสิ่งพวกนี้แล้วก็ได้เราก็อาจจะอยากขายทิ้งก็เป็นได้ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้าวันนี้มันมีความสุขกับสิ่งเนี้ยก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเองก็ทำไปเถอะโอเคแล้วเราจะมารีวิวชิ้นที่เป็นรางวัลใหญ่สุดๆของเรานะคะก็คือ Van Cleef & Arpels นะคะเป็นแบรนด์ฮิตของสาวๆเลยที่แบบเห็นมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีทางกล้าซื้อแน่ๆแต่ว่าวันนี้ซื้อแล้วค่ะแล้วทำไมเฟิร์นถึงบอกว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้ตัวเองใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเฟิร์นให้ดูนะคะว่าอุ้ยยังไม่เจอแต่ว่ากล่องเขาสวยมากเลยนะทุกคนดูสีกล่องดิคือแบบโอ้ดูดีมากมากๆๆๆและเปิดมาเราก็จะเจอกับนี่ค่ะเฟิร์นซื้อเป็นสร้อยคอมานะคะนี่ถ้าใส่อีกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเราใส่ทั้งต่างหูกิ๊บและสร้อยคอแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือใส่ให้ดูเฉยๆใส่ออกไปในชีวิตประจำวันก็คงจะไม่ใส่ขนาดนี้คือที่เฟิร์นบอกว่ามันเป็นรางวัลชิ้นใหญ่ที่เฟิร์นให้ตัวเองในปีนี้เพราะว่าสร้อยนี้นะคะราคาอยู่ที่ 120,000 บาทซึ่งเฟิร์นไม่รู้นะคือไม่รู้คนอื่นคิดยังไงส่วนตัวเฟิร์นรู้สึกว่ามันแบบมันค่อนข้างราคาสูงมากมากมากเลยอะแต่ว่ามันก็สวยดีแล้วก็คือมันเป็นแบรนด์ฮิตเนาะที่แบบว่าคนอะใช้กันค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะเฟิร์นก็ไปหาเหตุผลว่าทำไมแบรนด์นี้มันถึงแพงขนาดนี้ก่อนจะซื้อนะเราก็พบว่าแบรนด์เนี้ยโอเคมันเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสเนาะแล้วก็
ทุกคนเห็นใบนี้ไหมคะสัญลักษณ์ของเขามันก็จะเป็นรูปนี้นะคะแบบเครื่องประดับเขาจะเป็นลายนี้กันหมดเลยมันเป็นใบโคลเวอร์นะคะใบโคลเวอร์เนี่ยมันจะมีความหมายถึงความโชคดีแล้วก็ตัวตรงกลางเนี่ยนะคะมันก็จะทำจากอัญมณีจริงๆนะซึ่งมันจะทำให้บางทีเนี่ยของไม่ได้มีตลอดเพราะเขาก็จะต้องรอให้ตัวอัญมณีสวยๆเนี่ยมันแบบมันมีอ่ะเพราะมันเป็นสิ่งธรรมชาติที่เขาไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรทำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นแบรนด์ที่แบบคนดังใส่กันเยอะมากๆอย่างคนที่ใส่อ่ะก็จะแบบ Duchess Kate แห่ง Cambridge Duchess Camilla แห่ง Cornwall หรือว่าเจ้าหญิง Grace แห่ง Monaco นะคะแล้วก็เจ้าหญิง Charlene แห่ง Monaco อะไรเงี้ยซึ่งคือมันก็แพงมากแต่ว่าพอใส่ออกมาแล้วมันสวยมากๆเลยอ่ะทุกคนแล้วเฟิร์นค่อนข้างมั่นใจว่าสร้อยเส้นนี้เฟิร์นจะสามารถใส่ได้ทั้งในชีวิตประจำวันหรือว่าออกงานเฟิร์นเลยประเมินแล้วแหละว่าโอเคในราคานี้มันคุ้มนะก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นอีกหนึ่งของชิ้นใหญ่ให้ตัวเองค่ะและอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เฟิร์นซื้อมาแล้วในช่วงปีใหม่นี้นะคะคืออย่างที่บอกแต่ต้นคลิปบอกว่าเฟิร์นไม่รู้เลยว่าคอนเทนต์เนี้ยคนจะมองว่าเฮ้ยเฟิร์นมาอวดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะมันห้ามความคิดคนไม่ได้อะสุดท้ายแล้วมันก็แล้วแต่คุณเองว่าคุณอยากจะมองคอนเทนต์นี้ว่าเป็นคอนเทนต์อวดหรือเป็นคอนเทนต์ที่มันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณคอนเทนต์นี้มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเปรียบเทียบตัวเองกับเฟิร์นแต่คุณอย่ามาเปรียบเทียบตัวเองกับเฟิร์นหรือว่าใครๆเลยทุกคนมีชีวิตที่ผ่านอะไรมาเป็นของตัวเองอะเฟิร์นก็ทำงานมาเยอะมานานมากๆแล้วถ้าคนที่รู้จักเฟิร์นจริงๆก็จะรู้ว่าเฟิร์นทำงานหนักมากๆแล้วเฟิร์นไม่เคยซื้ออะไรให้ตัวเองเลยอะเพราะฉะนั้นนี่มันคือการให้รางวัลตัวเองในแบบของเฟิร์นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดใครไม่ได้ชอบแบรนด์เนมก็อาจจะให้รางวัลตัวเองในแบบอื่นแต่เฟิร์นแค่อยากจะบอกทุกคนว่าการที่เราจะต้องให้รางวัลตัวเองบ้างมันเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตเราจริงๆมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องซื้อของแพงให้ตัวเองแต่ถ้าเราได้กินของอร่อยอร่อยแล้วมันคือการให้รางวัลตัวเองอะเราก็ควรจะให้ตัวเองในแบบนั้นน่ะให้ตัวเองในแบบที่รู้สึกว่าตัวเองจะมีความสุขแล้วมันจะไม่ได้เดือดร้อนเราหรือมันไม่ได้เดือดร้อนผู้อื่นเราไม่ได้ยืมเงินคนอื่นมาเพื่อให้รางวัลตัวเองอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เฟิร์นไม่สนับสนุนเลยแล้วเฟิร์นก็ไม่อยากให้ใครรู้สึกว่าดูคลิปนี้แล้วจะต้องเปรียบเทียบตัวเองกับเฟิร์นว่าอุ๊ยอายุฉันก็เท่าเขาหรือว่ามากกว่าเขาทำไมฉันถึงไม่สามารถทำได้แบบเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นคุณจะไม่มีทางมีความสุขกับชีวิตเลยอะค่ะคุณอาจจะดูคลิปนี้แล้วเอาเป็นแรงบันดาลใจก็ได้อย่างเฟิร์นอย่างเงี้ยถ้าเฟิร์นยังเป็นเฟิร์นคนก่อนที่จะชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอะเฟิร์นจะไม่มีความสุขกับกิฟต์นี้เฟิร์นจะไม่มีความสุขกับสร้อยคอนี้เฟิร์นจะไม่มีความสุขกับอะไรเลยเพราะเฟิร์นจะรู้สึกว่าเฟิร์นเห็นคนอื่นเขาซื้อสิ่งที่มันแพงกว่าเฟิร์นอย่างอันนี้เป็นถือว่าเป็นตัวที่ราคาแรงน้อยหน่อยแล้วสำหรับแบรนด์ของเขาอะมันจะมีอันที่แบบเป็นแบบดอกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแพงกว่านี้มากๆถ้าเกิดว่าเฟิร์นมองว่าอุ้ยแต่คนนั้นใช้อันที่แพงกว่าเราอีกอะเฟิร์นคงไม่มีความสุขในการใส่สร้อยนี้นึกออกปะหรือมันมีกระเป๋าแบรนด์ที่แพงกว่านี้แล้วถ้าเกิดว่าเฟิร์นมัวแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเฟิร์นก็คงจะไม่มีเวลาที่จะมา appreciate กับกระเป๋าใบที่เฟิร์นซื้อมาได้อะแต่ทุกวันนี้เฟิร์นเปลี่ยนไปแล้วอะทุกคนเฟิร์นรู้สึกว่าแค่ฉันได้ใช้สิ่งที่ฉันหามาได้จากน้ำพักน้ำแรงฉันได้มีความสุขกับสิ่งที่ฉันมีจริงๆแค่นี้มันก็แบบดีมากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วเฟิร์นอยากจะบอกว่าความคิดนี้มันทำให้เฟิร์นมีความสุขขึ้นแบบมากๆจริงๆเฟิร์นก็เลยอยากจะให้ทุกคนลองถ้าดูคลิปนี้แล้วทริกเกอร์อยากจะให้ลองเปลี่ยนความคิดดูจากความรู้สึกแย่กับตัวเองหรือมาแย่กับเฟิร์นด้วยซ้ำให้เป็นแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่ามากๆเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะเฟิร์นคงไม่ได้มานั่งทำคลิปอะไรแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าเฟิร์นเองก็ยังไม่ใช่คนที่จะสามารถซื้ออะไรแบบไม่คิดขนาดนั้นได้ขอย้ำอีกครั้งนึงว่าเฟิร์นเลือกซื้อสิ่งที่เฟิร์นจะใช้ได้บ่อยแล้วเฟิร์นมั่นใจว่าใช้แล้วมันจะคุ้มซึ่งถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวเฟิร์นก็จะมาแชร์ทุกคนกันนะคะหรือใครมีอะไรอยากจะป้ายยาเฟิร์นก็ลองป้ายมาก็ได้ค่ะเผื่อใจอ่อนแล้วเดี๋ยวไปซื้อตามโอเคสำหรับคอนเทนต์วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเฟิร์นไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ